ที่ตรงข้ามกับสวิตช์ข้างเนี่ยก็จะเป็นช่อง USB Type C ช่วงที่กำลังชาร์จก็จะขึ้นเป็นสีแดงเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับเห็นกล่องแบบนี้รู้ทันทีโซเฟิร์นเจ้าเก่ามาอีกแล้วรุ่นนี้ไม่ได้อยู่ในคิวที่ผมจะต้องรีวิวตัวนี้เป็นของ FC ท่านหนึ่งคุณพี่สมัยจากอยุธยาดูแล้วดูสเปคแล้วเหมาะกับการใช้งานก็เลยสั่งซื้อตัวนี้แล้วก็ฝากให้รีวิวให้ชมกันด้วยโซเฟิร์น SP35T Black ก็มีแต่ Black นะรุ่นนี้สีดำเพราะเป็นไฟฉายแนว Tacticon Emitter หรือหลอดเนี่ยใช้ Cree XSP50B หรือ 50.2 อุณหภูมิสีของแสงก็คือ 6,000 ถึง 6,500K เป็น Daylight นะครับแสงขาวมาเป็นเซตเลยก็คือมีแบตเตอรี่21700มาพร้อมตัวนี้ออกมาปีกว่าๆแล้วนะแต่ว่ายังอยู่ในความนิยมสูงมากด้วยความที่ราคาเขาไม่สูงแล้วก็สเปคการใช้อิมิเตอร์สเปคของวัสดุของอะไรเนี่ยเขาลงตัวมากถูกถือว่าถูกมากตัวไฟฉายสาย USB Type A to Type C 1เส้นคลิปแบบ2ทางแต่ว่าไม่ได้ติดมาให้แยกมาจะใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่ท่านคู่มือมีหลายภาษาอยู่ในนี้สายแลนยาร์ดสายคล้องมือโอริงสำรอง2ชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวอร์นิ่งเตือนให้ถอดแบตโปรเทคชั่นอะไรต่ออะไรตามปกติของเขานะฮะอุปกรณ์ในชุดก็มีเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สั่งเป็นเซตก็จะมีแบตเตอรี่21700มาให้อีกก้อนทีนี้มาดูโหมดต่างๆของโซเฟิร์น SP35T เนี่ยนะครับเขาจะมี2กรุ๊ปโหมดกรุ๊ปโหมดที่1ก็คือสเต็ปโหมดกรุ๊ปโหมดที่2เรียกว่าแทคติคอลโหมดเขาดีฟอลต์มาจากโรงงานเนี่ยเป็นสเต็ปโหมดสเต็ปโหมดนี่ก็จะมี Eco Low Medium Highในกรุ๊ปโหมดแรกก็คือสเต็ปโหมดเนี่ยจะมีอยู่4ระดับแสงก็คือ Eco Low Medium High Default มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นสเต็ปโหมดแบบเนี้ยเปิดมาเขาจะจำค่าแสงสุดท้ายด้วยว่าเราใช้อยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่ Eco 5 Lumen นะครับกดอีกทีก็ไป Low ไป Medium ไป High กดอีกทีเขาจะวนมาที่ Eco ใหม่ถ้าปิดก็ต้องมาใช้สวิตช์ท้ายปิดอย่างเดียวเลยเราเริ่มไล่แสงกันดูนะครับจากEco เนี่ยอ่อนๆนะ5ลูเมนรันไทม์220ชั่วโมงระยะ2ถึง10เมตรต่อมาคลิกอีกทีหนึ่งก็จะเป็นที่ Low 100ลูเมนรันไทม์26ชั่วโมงระยะ2ถึง27เมตรคลิกอีกทีหนึ่งจะไปที่ Medium 500ลูเมนรันไทม์7ชั่วโมงระยะ2ถึง107เมตรทีหนึ่งไปที่ High 1500ลูเมนร้อนรันไทม์ 2.5 ชั่วโมงระยะ2ถึง182เมตรอันนี้คือแสงปกติของสเต็ปโหมดจะมี4ระดับนะครับปิดแสงไหนเปิดมาติดที่แสงนั้นแต่ตัวนี้ไม่มีมูลไลท์แล้วก็มีแค่ Eco ซึ่งมัน5ลูเมนมันก็ต่ำพอแล้วนะไม่ต้องไปมูลแล้วก็ได้ถ้าเราดับเบิลคลิกนี่ถึงจะเข้าเทอร์โบได้นะครับ 3,800 ลูเมนรันไทม์ 1.75 ชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ 3,800 ลูเมนตลอดเวลาเขาจะ 3,800 ลูเมนเนี่ยได้ประมาณสักประมาณ40วินาที45วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะดรอปลงมาเหลือประมาณไฮสูงกว่าไฮนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็เอาไว้ใช้ฉุกเฉินเหมือนเทอร์โบรถเอาไว้เร่งแซงเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางสถานการณ์เท่านั้นเองพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปที่เทอร์โบแล้วเนี่ยพอคลิกอีกทีนึงเขาก็จะกลับมาที่โลให้เหมือนเดิมเราดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบ1 2พอเราคลิกอีกทีหนึ่งเขาก็กลับมาที่ไฮให้เหมือนเดิมนะก็คือคลิกทีเขากลับมาให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเทอร์โบทีนี้สโตรบเข้ายังไงเปิดขึ้นมาแล้วก็ทริปเปิลคลิกแสงอยู่ที่ไหนก็ได้นะสมมติว่าอยู่ที่โลเนี่ยแล้วเราทริปเปิลคลิก3ครั้ง1 2 3เขาจะเข้าสโตรบให้เลย 3,800 ลูเมนเหมือนกันถ้าเราอยู่ในสโตรบแล้วเราดับเบิลคลิก1 2ก็จะเข้ามาที่ SOS ซึ่ง SOS เนี่ยใช้ในกรณีฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือกรณีเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆให้กำลังส่องสว่างอยู่ที่500ลูเมนต่อมาถ้าดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งอันนี้จะเข้าบีคอน
ใช้แจ้งตำแหน่งเหมือนประภาคารอะไรพวกนี้นะครับระบุตำแหน่งไปเลยจะกระพริบทุกๆ2วินาที3,000ลูเมนเหมือนกันอันนี้จบไปแล้วในโหมดของสเต็ปโหมด default มาจากโรงงานเป็นสเต็ปโหมดทีนี้ถ้าเราต้องการใช้แทคติคอลโหมดวิธีเข้าแทคติคอลโหมดหรือวิธีสลับโหมดไปมาระหว่างแทคติคอลโหมดกับสเต็ปโหมดเนี่ยให้เราเปิดแสงให้ติดอยู่ก่อนที่โหมดไหนก็ได้แล้วเรากดสวิตช์ค้างไว้3วินาทีกดค้างไว้1 2 3ก็จะเกิดพริบแว๊บๆ3ครั้งแบบนี้อันนี้เข้ามาที่เทอร์โบแล้วอันนี้แสดงว่าอยู่ในแทคติคอลโหมดถ้าแว๊บๆ3ครั้งแล้วมาเทอร์โบแสดงว่าอยู่ในแทคติคอลโหมดตอนนี้สวิตช์ข้างจะควบคุมได้แค่มีเดียมกับเทอร์โบมีเดียมกับเทอร์โบไปอื่นไม่ได้แล้วนะไปอื่นไม่ได้แล้วก็ปิดก็ตรงนี้เลยแล้วเปิดมาใหม่เขาจะขึ้นมาที่เทอร์โบให้เลยเขาจะไม่ไปมีเดียมถ้าเราต้องการไปมีเดียมเราก็มาลดเอาเองแต่ยังไปสโตปได้เหมือนเดิมแต่คราวนี้สโตปไม่ต้องทริปเปิลแล้วแค่ดับเบิลเพราะว่าเทอร์โบเข้ามาอยู่ในโหมดหลักให้แล้วไงต้องการสโตปก็ดับเบิลพอ1 2สโตปให้1 2ก็เป็น SOS ให้1 2อีกทีก็เป็นบีคอนได้แล้ว Echo 5ลูเมนยังใช้ได้ไหมถ้าอยู่ในแทคติคอลแล้วเนี่ยลองกันเลยนะคราวนี้จะใช้มือเดียวแล้วท่านที่ถนัด2มือ3มืออะไรก็จะได้ฝึกความชำนาญกันไปนะเนี่ยผมกดตัวนี้แล้วก็กดเปิดอ้าวอีโคได้นะครับอีโคได้แต่ก็เหมือนเดิมครับไม่จำพอเปิดมาใหม่ติดเทอร์โบอย่างเดียวเลยอันนี้บางท่านสงสัยว่าเฮ้ยอะไรแค่นี้เป็นแทคติคอลแล้วเหรอเขาจะมีโหมดที่เรียกว่า momentary อันนี้คือการที่เราจะมาเล่นกับ tail switch หรือ tactical switch ตัวนี้กันตัวนี้ถ้าเราคลิกไปเบาๆไม่ให้มีเสียงดังคลิกนะกดแตะไปเบาๆเรียกว่าแท็บแล้วกันนะแท็บสั้น1แล้วกดอีกทีเนี่ยใหม่นะเพราะว่าดีผมช้าดีกลัวท่านดูไม่ทันแท็บสั้นๆแท็บพอมีแสงติดแล้วปล่อยเลยแล้วก็แท็บอีกทีนึง1เนี่ยเป็นสโตปให้เลยหรือถ้าเราพลาดอย่างนี้ก็ช่างมันก็เป็นเทอร์โบแล้วเราก็สามารถสาดใส่หน้าใส่ตาของคนที่เข้ามาหาเราได้ทันทีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสโตปจะหวังผลได้รุนแรงกว่าดูนะครับ1ครั้งที่2 1ครั้งที่2แบบนี้แล้วก็ถ้าจะตลอดก็กดคลิกลงไปเลยก็ได้นะอันนี้ผม1 2คลิกลงไปเลยก็เป็นสโตปแบบยาวๆไปเลยอันนี้คืออยู่ในแทคติคอลโหมดจะเป็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวผมลองกลับมาที่สเต็ปโหมดเหมือนเดิมเปิดให้ไฟติดอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วผมกดตัวนี้3วินาที1 2 3จะกระพริบแว๊บๆพอกระพริบแว๊บๆแล้วติดมาที่โลแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เรากลับมาที่สเต็ปโหมดแล้วสามารถไปที่โลมีเดียมไฮปกติแล้วในโหมดปกติแบบนี้ยังใช้เทลสวิตช์หรือใช้แทคติคอลสวิตช์มาเล่นได้ไหมได้นะครับก็คือแตะเบาทีหนึ่งเขาก็จะติดที่ค่าแสงที่เราเคยใช้ไว้แถบทีแรกติดที่แสงเมมโมรีแถบอีกทีติดที่เทอร์โบเมมโมรีเทอร์โบสองกลุ่มต่างกันแบบนี้ครับคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์การแสดงผลระดับแบตเตอรี่ของโซเฟิร์น SP 35T กันนะครับเปิดมาเป็นไฟเขียวเนี่ยจะมีไฟอยู่ 70-100% ถ้าสีเขียวกระพริบก็จะมีไฟอยู่ 40-69% ถ้าเป็นสีแดงก็มีไฟอยู่ 10-39% นะถ้าเป็น flashing red คือสีแดงกระพริบเนี่ยเป็นจุดวิกฤตไม่ได้แจ้งเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้แต่ว่ายังไงก็น้อยกว่า 10% ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะมาชมแสงจากโซเฟิร์น SP 35T Eco ในระยะประมาณ5เมตรเบื้องหน้าก็จะเห็นเท่านี้พอใช้ได้พออาศัยได้3เมตร4เมตร5เมตรเนี่ยใช้ได้อยู่ดูที่โลสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับก็จะเห็นแสงค่อนข้างจะกว้างๆอยู่นะไปถึงระยะ15เมตร10เมตร15เมตรนะอันนี้คือโลนะครับโลต่อมามีเดียมครับมีเดียมนี่เห็นผลเลย30เมตรบนยอดไม้ยอดไม้ใหญ่ที่ไกลสุดเนี่ย25เมตรที่ตรงต้นกล้วยก็คือ35เมตรเหมือนกันเลยต้นกล้วยไปตรงบ้านหลังสีขาวตรงกลางภาพข้างในนั้น50เมตรมองเห็นนะครับอันนี้เฟดไฟออก
นี่เฟดไฟเข้าไปมีเดียมก็เหลือๆแล้วในระดับนี้ใช้งานได้ดีเลย30เมตร35เมตรถึง50เมตรเนี่ยมองเห็นได้สบายๆครับสำหรับมีเดียมดูวงแสงนะครับวงแสงก็ค่อนข้างจะออกกว้างๆสปอตกับสปิลเนี่ยจะแกรเดียนต์จะไล่เฉดออกมากลมกลืนดีนะไม่ได้เป็นสปอตแบบชัดเจนจนคมมากเกินไปนะครับเป็นไฟฉายเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปแสงค่อนข้างออกแนวกว้างแต่ยังมีความพุ่งอยู่พอสมควรนะต่อมาไฮแล้วครับไฮนี่แรงมาก30เมตร35เมตรโอ้จะเที่ยงคืนรถไฟฟ้าสายสีแดงยังไม่เลิกวิ่งนะครับหายครับหายความร้อนขึ้นช้าๆครับขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะที่กำลังน่าใช้งานครับใช้งานทั่วๆไปได้ดีเลยเดี๋ยวผมลองเดินส่องให้ดูนะครับอันนี้คือที่หายนะครับระดับที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปงานเบื้องหน้าส่องในระดับสูงกว่าเอวขึ้นมานิดนึงเนี่ยวงแสงที่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะอยู่ก้าวแรกของเท้าเดินลงไปเลยนะจะเห็นเลยว่าถ้าเราก้าวไปเนี่ยจะสะดุดตอไม้สะดุดรากไม้สะดุดก้อนหินอะไรเดี๋ยวลองมาดูเทอร์โบกันนะครับในกรณีที่เราต้องสาดแสงแรงเข้าไปไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เบื้องหน้าเป็นเช่นไรเทอร์โบครับ30เมตร35เมตรความร้อนก็เริ่มมาทันทีที่กดเลยนะครับที่ตึกขาวตึกสีขาวใหญ่ๆนั้นจะ120เมตรนะครับเดี๋ยวเฟดไฟออกที่ตัวตึกจะมืดไปเลยนะเฟดไฟกลับเข้าไปก็มองเห็นเลยเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าเขาจะดรอปที่ประมาณกี่นาทีนะเปิดไปเรื่อยๆเลย30เมตร50เมตรสว่างมากๆแช่ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าประมาณกี่วินาทีเขาจะดรอปดรอปแล้วครับดรอปแล้วประมาณเกือบ1นาทีนะดรอปลงมาเหลือเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะลองปิดที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดใหม่อันนี้เปิดที่ไฮก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เทอร์โบดรอปลงมาก็ดรอปลงมาเหลือประมาณไฮนี่แหละครับหลังจากไปชมแสงของโซเฟิร์น SP35T มาแล้วสรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นไฟฉายทรงเพลนทิวเป็นท่อตรงๆปกติใช้ง่ายจำง่ายโหมดไม่มีอะไรซับซ้อนท่านที่ชอบสไตล์แทคติคอนหรือชอบสไตล์สเต็ปโหมดทั่วๆไปก็แล้วแต่จะใช้กันนะสำหรับผมเนี่ยผมคงจะใช้เป็นแบบสเต็ปโหมดตามที่ default มาจากโรงงานนี่แหละสะดวกดีแล้วเพราะว่า4ระดับแสงเนี่ยค่อนข้างจะถูกถูกใจแล้วมีให้ครบเลยมันเปิดอยู่ที่แรงๆที่ไหนก็ตามเราไม่มั่นใจว่ามันจะเฮ้ยมันจะแรงว่าคนก็จะแตกตื่นว่าเราสามารถบังคับได้นะให้มันเปิดมาที่ Eco ได้โดยการกดปุ่มนี้แล้วเปิดเขาจะไม่เข้าที่โหมดสุดท้ายที่เราใช้อยู่เขาจะเข้ามาที่ Eco ให้เสมอเลยนะสมมุติว่าโหมดสุดท้ายเราอยู่ที่ High แบบเนี้ยโอ้โหถ้าเราไม่แน่ใจไงว่าเปิดมาอีกทีเฮ้ยมัน High คนจะแตกตื่นแค่ไหนแล้วก็กดตัวนี้เปิดมาทีเข้า Eco ให้เลยนะวิธีนี้ใช้ได้ทั้งใน Tactical แล้วก็ใช้ได้ทั้งใน Step Mode ใช้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยเหมือนกันเลยเทคนิคที่เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงซึ่งบอกตรงๆว่าผมก็เพิ่งมาเจอท้ายๆนี่เหมือนกันตอนไปทดลองเหมือนกันตัวไฟฉาย Compact กระทัดรัดน้ำหนักเบามันเบาขนาดแบบเหน็บหมวกยังได้เลยนะถ้าหน้าแก๊ปหมวกเป็นแบบแข็งๆนะเหน็บได้เลยนี่เสียบเข้าไปก็ใช้ได้หรือว่าใช้ทั่วๆไปก็ใช้ได้นะครับจุดที่ชอบก็คือเทลสแตนก็ได้เฮสแตนอย่างนี้ก็ได้ตั้งได้ค่อนข้างมั่นคงดีด้วยนะเทลสแตนมีพื้นที่ในการตั้งแค่นี้แต่ว่าอยู่เหมือนกันในขณะที่บางรุ่นตั้งไม่ได้ถ้าเป็นแทคติคอนเนี่ยยางมันมักจะเกินออกมาอันนี้ก็คือจุดที่ชอบเนี่ยมีหลายจุดเลยการแบ่งแสงระดับแสงเทคนิคการใช้สโตบในแทคติคอนโหมดอะไรพวกนี้ชอบใจเลยนะแล้วก็มีทั้ง SOS ทั้งบีคอนมาให้ครอบคลุมการใช้งานดีมากๆนะก็ราคาไม่สูงนะฮะ
ส่วนที่จะติดๆอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของบริเวณบอดี้เนี่ยลายการลื่นมันจะน้อยไปนิดนึงนะบางทีถ้าช่วงที่เราใส่ถุงมือหรือเรามือเปียกๆลื่นๆอาจจะถนัดน้อยไปหน่อยการระบายความร้อนทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าเขาใช้ท่อเนี่ยที่มีความหนาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมาดูการกินกระแสของโซเฟิร์น SP 35T กันสักนิดนึงนะฮะตัวแท่นชาร์จนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรผมอาศัยเอามาเป็นหลังฐานเฉยๆลองดูกันนะครับนี่คีบจากแบตเข้าไปไม่ได้ใช้ power supply อะไรดูที่หน้าจอมิเตอร์นะครับเริ่มจากต่ำสุดเลยที่ Eco 11มิลลิแอมต่อมาที่ Low 134มิลลิแอมมาที่ Medium 238มิลลิแอมที่ High 560กว่ามิลลิแอมกลับมาที่ Eco แล้วเดี๋ยวลองเข้าเทอร์โบดูนะครับผมจะดับเบิลคลิก1 2เข้าเทอร์โบก็จะได้ประมาณ 1.5 กว่าๆนะครับ 1,500 กว่ามิลลิแอมครับสำหรับโซเฟิร์น SP 35T ถึงแม้จะออกมาปีกว่าๆหน่อยๆแล้วก็ยังนับว่าเป็นไฟฉายในราคาพันต้นๆที่น่าใช้มากสำหรับไฟฉายแทคติคอนเต็มรูปแบบอย่างโซเฟิร์น SP 35T ดูเลือกใช้กันตามความเหมาะสมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่สมัยจากอยุธยาด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อตัวนี้ให้รีวิวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ